สวัสดีครับวันนี้วันที่25มิถุนายน2024ตี5ครึ่งนะครับก่อนไปทำงานขอลงโปรแกรมเย็นนี้ก่อนนะครับเย็นนี้นะครับจนถึงดึกๆตี2นะครับมีอยู่4คู่นะครับเป็นของกลุ่ม C แล้วก็กลุ่ม D ของฟุตบอลยูโร2024ดังต่อไปนี้นะครับกลุ่ม D นะครับฝรั่งเศสพบกับโปแลนด์เนี่ยเวลา5ทุ่มเวลาเดียวกันเลยนะครับกับเนเธอร์แลนด์พบกับออสเตรียนะครับ5ทุ่มนะครับเดี๋ยวแอดขอแก้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับเนเธอร์แลนด์ยังไปลง20นาฬิกาอยู่คู่ที่3ดึกๆเลยครับคู่ที่3เซอร์เบียพบกับเดนมาร์กนะครับเป็นของกลุ่ม C ครับกลุ่มพระเอกของเราเลยครับเซอร์เบียพบกับเดนมาร์กเวลาเดียวกันนะครับตี2เช่นกันนะครับอังกฤษนะครับขวัญใจมหาชนของแอดนี่แหละวะพบกับสโลวีเนียนะครับสโลวีเนียก็คืออังกฤษเนี่ยจะต้องไม่แพ้นะครับเพราะว่าถ้าแพ้หรือว่าอย่างไรเนี่ยไปพบกับเยอรมันทันทีเลยนะครับคงชนะนะครับคงชนะหรือมีแต้มไปนะครับเซอร์เบียกับเดนมาร์กเนี่ยแอดก็คาดว่าเดนมาร์กเข้านะครับอังกฤษเข้าเดนมาร์กน่าจะเข้านะครับอังกฤษน่าจะไปพบกับเยอรมันนะครับยังไงก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับเพราะว่าเนี่ยคือโค้งสุดท้ายของนัดของรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็จะหาทีมเข้าไปน็อกเอาท์กันรอบ16ทีมก็มันหยดติ๋งๆเลยครับทีนี้คืนนี้อีกรอบนึงนะครับฝรั่งเศสพบกับโปแลนด์เวลา5ทุ่มเวลาเดียวกันก็เนเธอร์แลนด์พบกับออสเตรียนะครับนี่คือกลุ่มดีนะครับส่วนกลุ่ม Cเซอร์เบียพบกับเดนมาร์กแล้วก็อังกฤษพบสโลวีเนียนะครับเวลาตี2นะครับส่วนรอบน็อกเอาท์เดี๋ยวแอดจะลงตารางให้อีกทีนึงนะครับว่าใครพบกับใครนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เอาสั้นๆก่อนนะครับสวัสดีครับ